รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไปชมช็อปชิมสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนเรายังอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าอย่าลืมฉันสปาเกตตี้มินอตนะคะอยู่ที่ซอยจุฬา50 กลิ่นเข้าจมูกมาเลย เขาเรียกว่าอาหารที่นี่รสจัดมากมากเราอยู่กับคุณบ๊อบบี้สถาพรลิปิเวชพงศ์เจ้าของร้านอย่าลืมฉันสวัสดีค่ะคุณบ๊อบบี้อะไรอ่ะอันนี้เมนูเด็ดของทางร้านเลยครับเสียงป๊อบแปะป๊อบแปะแสบไข่อ๋อเมื่อวานที่บอกไว้แสบไข่คือไข่ของใครคะไข่ของไก่ครับอ๋อไข่ของไก่ตกใจหมดมันทานแล้วแสบเลยเหรอคะต้องลองดูครับว่าจะแสบไม่แสบเหรอแต่จริงนะครับผมอุ้ยแต่ไข่แดงมากเลยอะครับนี่คือต้องทำให้มันเป็นไข่มันยังไม่สุกอย่างเงี้ยใช่ครับไข่เป็นไข่ดิบหน้าตามันเหมือนกะเพราไหมคือข้าวกะเพรานี่แหละครับเราจับมาใส่ครกอันนี้คือครกคุณเหรอคะครกร้อนอ๋อมันเหมือนแบบเหมือนหม้อไฟหม้อดินของพวกเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็คือเป็นกะเพราเราก็คุกเลยครับต้องคุกเลยเหรอคะใช่ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีไข่ไข่แดงไข่สดมากครับแต่ทานมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นจานนี้ก็คือข้าวกะเพราหมูไข่ใส่ไข่นั่นเองคุกเลยนะคุกเลยครับคุกเลยครับมันจะร้อนโอ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงควันฉุยเลยมันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บมากเพราะไข่มันถูกคุกมันจะสุกไปเองอ๋อครับผมค่ะวิแต่จานนี้ประโยชน์นะครบถ้วนนะใช่ครับใช่ไหมอาหารนี้โปรตีนผักกะเพรานี่ก็เป็นสมุนไพรอย่างดีไข่นี่ก็วิตามิน A B B ทั้ง B สารพัด B นะจนถึง B12 ทานไข่ทุกวันวันละฟองดีครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลเป็นคอเลสเตอรอลดีนะครับไม่ต้องกลัวแสบไข่ครับดิฉันก็กลัวแล้วเนี่ยค่ะเห็นพริกคุณนะกระจายมากแล้วดิไข่ก็เริ่มสุกอ๋อนี่ไงสุกเลยนะคะไข่เป็นสีแดงทานไข่แล้วบำรุงสมองไม่เป็นอัลไซเมอร์โอ้นี่กะเพราเยอะด้วยอ่ะชอบทั้งกะเพราชอบทั้งไข่เลยชอบทุกสิ่งอยากเพราะหญิงเป็นคนชอบทานข้าวกะเพราอยู่เป็นเมนูที่ทานได้ทุกมือไม่เบื่อมันจะข้นเนาะมันดูข้นกว่าข้าวกะเพราธรรมดามันเหมือนกับสะใจกว่าข้าวกะเพราธรรมดาสะใจต้องใช้คำนี้หอมอร่อยเรามีน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำอะไรคะเนี่ยอันนี้คือนมชมพูครับนมเม็ดนมแช่แข็งแล้วก็ชมพูน้ำแดงโอ้เด็กๆชอบนะคะแล้วทางของผมก็จะเป็นนมดำ คู่กับนมชมพูกาแฟดำอร่อยดีเนาะนมหอมๆถ้าไม่ทานเผ็ดมากสั่งเลยครับแสบเอาเผ็ดน้อยอ๋อเอาแบบเอาแสบน้อยขอไม่แสบขอแสบน้อยขอแสบน้อยกินหมดกินไม่หมดครกก็ยังร้อนอยู่เลยครับแสบถึงสวงแน่นอนเผ็ดพรุ่งนี้ทานอะไรต่อดีพรุ่งนี้แนะนำเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะครับกั้งกะเพราครับกั้งเหรอคะกั้งเมืองจันเลยไหมคะกั้งเมืองจันเลยครับกั้งแกะเนื้อมาแล้วมาเรานำมาปรุงโดยการผัดกะเพราแล้วคราวนี้กั้งแสบไหมคะกั้งก็ลองดูว่าจะแสบไม่แพ้กันไหมใครอยากจะแสบไข่แบบดิฉันวันนี้นะคะมาที่ซอยจุฬา50ได้ร้านอย่าลืมฉันกับคุณบ๊อบบี้สถาพรลิปิเวชพงศ์วันนี้ขอบคุณคุณบ๊อบบี้มากค่ะพรุ่งนี้จะมาแสบกั้งกันต่อหรือเปล่ากับร้านอย่าลืมฉันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะความอร่อยของบูชเชอร์โกหกกันไม่ได้เรามาลองพิสูจน์กันค่ะ